สวัสดีครับนี่ก็คือสวนเคหะการเกษตรนะครับซึ่งก็เริ่มมาประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับโดยความตั้งใจก็คืออยากที่จะให้สวนที่นี่เนี่ยนะครับเป็นแหล่งของการที่จะพิสูจน์เรื่องของข้อมูลความรู้ต่างๆที่ได้ดำเนินมาในวารสารเคหะการเกษตรเป็นเวลา30กว่าปีในช่วงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกนั้นมาลงแปลงจริงเพื่อเป็นการพิสูจน์แล้วก็ทดลองว่าอันไหนใช้ได้อันไหนไม่ได้อะไรต่างๆตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนรู้นะครับอันนี้คือช่วงเริ่มต้นทีนี้การที่จะมาเริ่มต้นที่ใดที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการศึกษาเชิงลึกในเรื่องของภูมิประเทศชัยภูมิภูมิอากาศตรงนี้นะครับอำเภอลาดหลุมแก้วตำบลระแหงที่นี่ของทางจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจะมีจุดบอดที่สำคัญก็คือว่าทั้งจังหวัดของปทุมธานีเนี่ยนะครับปริมาณฝนเนี่ยประมาณ 1,400 มม.แต่ว่าที่นี่เนี่ยนะครับปรากฏว่าตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วเนี่ยฝนน้อยที่สุดเลยนะครับสถิติของอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับในรอบ30ปีปรากฏว่าตรงที่นี่นะครับฝนเนี่ยน้อยที่สุดเลยมันเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ว่าฝนน้อยไม่ได้เป็นอุปสรรคเพราะว่าแถวนี้เนี่ยนะครับปทุมธานีและเขตที่ลุ่มภาคกลางที่ลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยจะมีน้ำชลประทานเพียงพอเพราะฉะนั้นเขตนี้จึงเป็นเขตสำคัญของการทำนาของพี่น้องชาวนาและอำเภอลาดหลุมแก้วตำบลระแหงตรงนี้จะเป็นแหล่งของการทำนาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับชาวนาแถวนี้จะมีความชำนาญมากในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายนี่ก็จะได้ราคามูลค่าที่สูงกว่าการขายเป็นข้าวเปลือกธรรมดาเมื่อมาอยู่ที่นี่มีการศึกษาภูมิประเทศต่างๆเรียบร้อยแล้วว่ามีความเป็นไปได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการลงลึกในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของดินปรากฏว่าข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นชุดดินอยุธยาซึ่งชุดดินอยุธยาเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติก็คือความแน่นความแข็งความเหนียวจัดและมีความเป็นกรดจัดเพราะฉะนั้นในที่ลุ่มลักษณะแบบนี้และคุณสมบัติดินอย่างนี้นะครับการที่จะปลูกพืชผลการปลูกไม้ผลเนี่ยหรือจะพืชผักก็ตามเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงดินทำอย่างไรในการยกระดับเรื่องของ pH ความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยนะครับไม่ให้เป็นกรดจัดเกินไปและทำให้ดินนั้นมีความร่วนสุยมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าว่ากันเชิงลึกเพื่อที่เราจะปลูกพืชอะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้ได้ผลผลิตดีที่สุดนั้นเราต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้เป็นเบื้องต้นนะครับช่วงนั้นที่มาตรงนี้เนี่ยนะครับที่ดินก็ราคาไม่แพงก็จัดอยู่ในใกล้กรุงเทพประมาณสัก30กว่านาทีก็สามารถที่จะมาถึงตรงนี้แล้วถือว่าเป็นชัยภูมิที่ไม่ไกลจากเมืองหลวงนะครับแต่พอมาที่นี่ระยะเวลาทิ้งไปประมาณ30กว่าปีเนี่ยมูลค่าที่ดินมันเพิ่มขึ้นแพงมากๆจนกระทั่งไม่เหมาะในการที่จะมาทำการเกษตรนอกจากผู้ที่มีที่ดินเดิมแล้วก็แปลภาพพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นพื้นที่ที่จะทำเกษตรแต่ว่าถ้าซื้อมาเพื่อที่จะทำการเกษตรณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีทางคุ้มแน่นอนนะครับอันนี้คือความเป็นมาที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้ในเรื่องของการวางคอนเซ็ปต์สวนนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อที่จะเป้าหมายอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งที่นี่เนื่องจากเราไม่ไกลจากกรุงเทพก็เลยเน้นในการที่จะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะเป็นพืชผักจะเป็นพืชผสมผสานจะเป็นมะละกอหรือจะเป็นฝรั่งหรือจะเป็นหลายอย่างนี่นะครับก็พยายามในการที่จะให้ผู้บริโภคนี่นะครับมาซื้อถึงสวนเลยเน้นเรื่องของคุณภาพเน้นเรื่องของความปลอดภัยมันไอคอนเซ็ปต์ของสวนนี่นะครับก็คือว่าในพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพแล้วที่ดินราคาแพงเนี่ยถ้าเราขายผลผลิตออกไปโดยผ่านตลาดกลางหรือจะผ่านพ่อค้าคนกลางให้มารับซื้อเนี่ยนะครับเลิกได้เลยว่าไม่มีทางคุ้มนะครับพ่อค้าก็ต้องการซื้อของถูกพ่อค้าก็ต้องการที่จะซื้อของที่ขายออกแล้วก็มีกำไรแค่นั้นเองแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของการลงทุนไม่ได้คิดถึงคุณภาพของผู้ลงทุนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าทางที่นี่เนี่ยก็ต้องการที่จะยกปัญหาพวกนั้นออกไปดูแล้วค่อยๆทำไปเท่าที่จะทำได้นี่คือคอนเซ็ปต์ของสวนนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาเรื่องของการท่องเที่ยว
ผู้ที่สนใจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้เข้ามาร่วมด้วยแต่นั้นก็เป็นแผนระยะยาวนะครับก็คงจะต้องค่อยว่ากันต่อไปทีละขั้นทีละตอนต่อไปนะครับทีนี้ทำไมที่นี่ส่วนที่นี่จึงมาเน้นที่มะพร้าวน้ำหอมนะครับก็เรียนว่ามะพร้าวน้ำหอมนี่เกิดขึ้นจากการที่ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องของการผลิตพืชผลที่นี่ทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับว่าอะไรที่จะสามารถที่จะมีความยั่งยืนคือปลูกครั้งเดียวแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับก็คือผลไม้ที่จะปลูกได้ก็มีพวกมะม่วงซึ่งมะม่วงนี่ก็การจัดการดูแลแล้วก็การตลาดเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยชาวบ้านแถวนี้ที่เคยปลูกมะม่วงกันหลังบ้านคนละ2ไร่3ไร่เนี่ยตอนหลังก็เลยลื้อทิ้งหมดเลยแล้วก็มาปลูกข้าวเหมือนเดิมคือทำนาเหมือนเดิมเพราะงั้นที่นี่ก็พยายามที่จะศึกษานะครับว่าอะไรที่น่าจะมีความเป็นไปได้การตลาดมีขนาดใหญ่มีผู้บริโภคเยอะทั้งในประเทศแล้วก็มีการส่งออกก็มาลงตัวกับสภาพแวดล้อมชัยภูมิที่นี่ก็คือมะพร้าวน้ำหอมโดยที่ทำการสำรวจพื้นที่ตรงนี้นะครับว่าตำบลละแหงลาดหลุมแก้วเนี่ยมีชาวบ้านปลูกมะพร้าวน้ำหอมเอาไว้ดั้งเดิมบ้างไหมก็ปรากฏว่ามีนะครับแต่น้อยมากคือประมาณแค่ไร่สองไร่แล้วก็เข้าไปดูแล้วก็พอที่จะเป็นไปได้ก็เลยเริ่มต้นปลูกเองนะครับเนื้อที่ประมาณ5ไร่5ไร่นี่นะครับก็ไปซื้อพันธุ์มาจากสามพรานนะครับก็ปลูกเอาไว้โดยใช้เวลาประมาณ3ปีก็เริ่มมีผลผลิตปีที่4ก็เริ่มมีผลผลิตแล้วก็ศึกษาดูแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าจากการดูแลที่ค่อนข้างดีจัดการดินที่ดีจัดการน้ำที่ดีนี่นะครับเป็นไปได้ก็เลยทำการขยายจากพื้นที่5ไร่ขยายออกไปอีกเป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,000 ต้นในณปัจจุบันทำไมต้อง 2,000 ต้นก็เรียนว่าเรื่องของขนาดการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้โรงงานก็ดีหรือการทำการตลาดนี่นะครับมันมีความเหมาะสมหรือมีพลังเพียงพอในการที่จะทำการตลาดคุ้มค่าในการลงทุนคุ้มค่าในการที่จะมีผู้มารับผิดชอบในการดูแลแต่ว่าถ้าจะทำเล็กน้อย3ไร่5ไร่ก็ต้องทำแบบพอเพียงก็คือใช้แรงงานของตัวเองอันนั้นก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งพอทำพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่ประมาณ 2,000 ต้นเนี่ยก็ต้องคิดเรื่องของโครงสร้างสวนเป็นอันดับแรกว่าจะวางโครงสร้างสวนอย่างไรโครงสร้างสวนเนี่ยเหมือนกับการสร้างบ้านนะครับจะต้องมีการออกแบบสถาปนิกอย่างละเอียดโดยเอาสภาพแวดล้อมทั้งหมดเข้ามารวมในการคิดเรื่องของการออกแบบโครงสร้างโครงสร้างสวนที่นี่อันดับแรกก็คือเรื่องของการจัดการดินซึ่งรู้แล้วว่าชุดดินที่นี่คือชุดดินอยุธยาก็จะต้องจัดการเรื่องของความร่วนซุยเรื่องของ PS ที่มันต่ำเกินไปต้องเพิ่มอีสีวัตถุมากพอสมควรนะครับเพื่อให้ดินมันมีความโปร่งร่วนซุยมากยิ่งขึ้นใช้ปูนเพื่อยกระดับความเป็นกรดขณะเดียวกันนะครับสำคัญที่สุดก็คือแหล่งน้ำดังที่เรียนแล้วว่าน้ำฝนที่นี่น้อยกว่าเขตอื่นๆของทางจังหวัดปทุมธานีน้อยกว่าไม่เข้าใจเลยนะครับว่าขนาดจังหวัดเดียวกันแต่มันห่างกันตั้งประมาณ500มม.นะครับค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการสำรองแหล่งน้ำถึงแม้ว่าจะมีชลประทานของเจ้าพระยาเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ทำนาส่วนใหญ่เขตนี้ทำนาเป็นหลักซึ่งนาเนี่ยใช้น้ำเยอะมากมันสวนที่มาอยู่ที่นี่ก็ต้องแย่งน้ำกับชาวนาในช่วงที่ฤดูแล้งนะครับประมาณมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนี้มักจะขาดน้ำเสมอเพราะฉะนั้นการขุดสระแหล่งน้ำให้เพียงพอสำรองน้ำไว้ใช้ในตอนที่ไม่มีน้ำนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับอัตราการระเหยน้ำที่นี่นะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยขึ้นไปถึง5มม.กว่าต่อวันนะครับสูงกว่าฝนที่เติมลงมาเนี่ยนะครับแค่ประมาณระดับแค่4มม.เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยนะครับมาคำว่าน้ำระเหยเนี่ยสูงกว่าปริมาณของฝนแต่ก็จะต้องเอาน้ำจากข้างนอกเข้ามาคือชลประทานแต่พอไม่มีชลประทานน้ำทำอย่างไรก็คือจะต้องเอาแหล่งน้ำนั้นเก็บเอาไว้ในบ่อหรือในสระการขุดสระที่นี่เนื่องจากว่าระดับน้ำขุดลึกก็ไม่ได้เนื่องจากดินมันเป็นกรดนะครับข้างล่างเนี่ยดินเป็นกรดมีพวกซัลเฟอร์มีเหล็กนะครับเจอเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นต้องขุดในระดับที่พอดีแล้วก็น้ำมาสำรองเอาไว้ทั้งในสระทั้งในท้องร่องต้องเพียงพอ
ต้องคำนวณ นะครับว่า3เดือนเนี่ยถ้าไม่มีแหล่งน้ำชลประทานมาเติมเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรนะครับมันการออกแบบตรงนี้สำคัญมากความกว้างของร่องควรจะต้องขนาดไหนแล้วขณะเดียวกันการจัดระยะปลูกนี่ควรจะต้องอย่างไรนะครับอันนี้ต้องให้พอดีซึ่งตรงนี้เป็นศาสตร์และศิลป์ซึ่งแม้จะมีข้อมูลทางวิชาการเยอะแยะมากมายก็ตามแต่พอลงมือทำจริงจะต้องมาปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับแล้วก็การให้น้ำเนี่ยทางที่นี่จะไม่มีการใช้เรือวิ่งเพื่อรดน้ำจะใช้ระบบน้ำให้ทุกต้นเลยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้น้ำอย่างดีที่สุดขณะเดียวกันในช่วงร้อนช่วงแล้งนี่นะครับระบบน้ำมินิสปริงเกอร์เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความชื้นในบรรยากาศแล้วก็ลดอุณหภูมิลงทำให้มะพร้าวน้ำหอมยังมีโอกาสในการคายระเหยคือหายใจได้พอหายใจได้มันก็มีการดูดน้ำดูดอาหารขึ้นไปอันนี้คือวิธีการในการคิดเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของความร้อนความแล้งและทำให้มะพร้าวน้ำหอมนั้นมันสามารถที่จะมีผลผลิตได้ดีในช่วงหน้าร้อนซึ่งทั่วไปแล้วมะพร้าวน้ำหอมจะมีผลติดต่ำหรือไม่ติดผลเลยอันนี้คือวิธีการแก้ไขโดยการใช้น้ำเข้าไปช่วยซึ่งน้ำกับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะครับเป็นของคู่กันถ้าไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีแหล่งน้ำเพียงพอเนี่ยขาดทุนครับไม่คุ้มเลยแต่ว่าถ้าจะไปปลูกที่อื่นจังหวัดอื่นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับทำได้ไหมทำได้แต่จะต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอทั้งปีในการที่จะมีน้ำจากข้างนอกเข้ามาเติมแหล่งน้ำที่เราจะต้องเก็บเอาไว้ในช่วงหน้าฝนเก็บเอาไว้ให้เพียงพอนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคอนเซ็ปต์ในเรื่องการวางโครงสร้างสูตรนะครับ